ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปที่2นะครับถัดจากคลิปแรกที่ผมได้เล่าประสบการณ์ที่เป็นฝั่งโรงงานนะครับฝั่งที่เป็นการผลิตมาแล้วนะครับในการที่จะเรียกว่าใช้ความรู้ทางด้านซิกซิกมานะครับทีนี้พอมาในบริษัทประกันชีวิตนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมเริ่มนะครับเริ่มเกิดคำถามคือแล้วเราจะเอาซิกซิกมาไปใช้กับประกันชีวิตตรงไหนนะครับในช่วงต้นเนี่ยผมได้ประยุกต์ซิกซิกมาเนี่ยกับกระบวนการเพื่อให้ตัวระยะเวลาก็คือเวลาทรอไทม์เนี่ยในการส่งมอบบริการลูกค้าเนี่ยมันได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเกิดคำถามคือ value ของงานที่เป็น Six Sigma ในงานบริการเนี่ยนะครับเราจะมาเพียงแค่ลดระยะเวลานะครับมันเพียงพอแล้วหรือไม่นะครับเพียงพอแล้วหรือไม่นะครับจริงๆแล้วต้องอธิบายบริบทนะครับระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับการผลิตนะครับแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยต้องปรับจูนก็คือว่า1นะครับโรงงานเนี่ยนะครับเรามีออเดอร์มาแล้วเราก็ทำการผลิตนะครับเราวางแผนการผลิตในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตให้ได้ตามเป้าหมายตามออเดอร์ที่สั่งการเข้ามาโดยลูกค้านะครับลูกค้าเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นบิสเนสนะครับเวลาลูกค้าบิสเนสสั่งมาก็จะเป็นออเดอร์จำนวนเยอะๆนะครับเขาไม่ได้สั่งทีละชิ้นนะแต่พอมาเป็นงานบริการมีความแตกต่างกันครับงานบริการเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาเจอที่หน้าเคาน์เตอร์ต้องการบริการแบบทันทีทันใดต้องทำให้เขาตรงนั้นเลยนะบางครั้งเนี่ยงานบริการเนี่ยลูกค้าอาจจะส่งเป็นแอปพลิเคชันเข้ามานะครับแล้วเราก็ดำเนินการให้เขานะครับโดยกระบวนการหลังบ้านนะครับแล้วก็ส่งเป็นจดหมายไปให้ลูกค้านะครับมันมีทั้งสองแบบนะครับคือเจอลูกค้าแบบตัวเป็นๆ เลยนะครับกับส่งเป็นแอปพลิเคชันเข้ามานะครับทีนี้ความต่างตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดเรื่องของ Lean นะครับคือเมื่อก่อนเวลาเราอยู่โรงงานเนี่ยจะไม่มีลูกค้าเนี่ยมานั่งรอเราที่หน้าโรงงานเพื่อรับฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมครับแต่ว่าลูกค้าบริษัทประกันเนี่ยมีนะครับที่ลูกค้ามานั่งรอเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการเอกสารอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยเขานั่งรอเลยนะครับประเด็นก็คือว่าถ้ากระบวนการเราเนี่ยมันไม่ลีนนะครับมันไม่ลีนเราจะสามารถที่จะทำเอกสารนะครับทำบริการที่เขาต้องการเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยไม่ได้ถูกไหมครับมันจะไม่เหมือนกับกระบวนการของโรงงานที่ว่าโอเคเรามีระยะเวลาในการส่งมอบ 2-3 วันนะครับแล้วก็ไม่มีใครมากดดันเราที่หน้าโรงงานแต่บริษัทประกันเนี่ยบางเคสลูกค้ามารอเพื่อที่จะรับเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของบริษัทประกันเนี่ยลีนนะครับก็คือการทำให้กระบวนการมันคล่องแคล่วว่องไวนะครับกระบวนการมันส่งมอบได้เร็วขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผมเริ่มสนใจนะครับในมุมของ Six Sigma เนี่ยเราสามารถที่ทำให้กระบวนการเนี่ยนะครับลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาส่วนใหญ่นะที่เรามีปัญหามาก็คือเรื่องของการลดดีเฟกต์นะครับในโรงงานนะครับทำไงให้ดีเฟกต์นะครับคืองานที่เป็นของเสียลดลงหาสาเหตุของปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราบริการลูกค้าเนี่ยเราอยากไวนะครับเราอยากทำงานให้ไวขึ้นนะครับลีนเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์เรื่องของความไวในกระบวนการมากกว่านะครับตอนแรกๆเนี่ยผมเองก็เกิดข้อขัดแย้งเหมือนกันนะว่าจริงๆซิกซิกมาก็ทำให้กระบวนการไวขึ้นได้เหมือนกันหรือเปล่าทำไมเราต้องใช้ลีนด้วยอ่ะเราก็ใช้ซิกซิกมาทำให้มัน
มันเร็วได้ไหมนะครับได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าซิกซิกมาเนี่ยเรียกว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สถิติแล้วก็ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าลีนเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบหนักหน่วงเหมือนซิกซิกมานะครับเก็บข้อมูลมาแล้วก็นำมาเพื่อหาขอขวดในกระบวนการแล้วก็แก้ขอขวดแล้วไปดูที่ผลลัพธ์นะครับไปดูที่ผลลัพธ์ว่ากระบวนการภาพรวมไวขึ้นไหมหลังจากปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเป็นซิกซิกมาเนี่ยใช้เวลา 3-4 เดือนนะครับในการทำโครงการ1โครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีนนะครับเริ่มน่าสนใจมากขึ้นในงานบริการนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมทำที่บริษัทที่แรกนะครับที่ใช้ Six Sigma ไปนะครับแล้วผมก็ค้นพบว่าเราน่าจะเสริมลีนเนี่ยเข้ามาในงานบริการเพราะว่างานบริการเนี่ยเราต้องเจอกับลูกค้าแล้วงานบริการไม่สามารถที่จะผลิตสต็อกได้นะครับถ้าเราผลิตจำนวนเยอะๆในโรงงานสต็อกไว้นะครับเป็นบัฟเฟอร์เวลาที่ลูกค้าเรียกสินค้ามาเราส่งที่เป็นบัฟเฟอร์ตรงเนี้ยบัฟเฟอร์สต็อกตรงเนี้ยไปให้ลูกค้าได้แต่งานบริการไม่ใช่ครับถ้าลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากกว่าพนักงานเราก็ทำงานไม่ทันถ้าลูกค้าเข้ามาน้อยมากกว่าพนักงานนะครับพนักงานก็เกิดไอเดิลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนกำลังคนของงานภาคบริการเนี่ยมีความท้าทายมากกว่าภาคผลิตเยอะเลยนะครับเพราะว่าลักษณะของวอลุ่มที่เข้ามาของงานบริการเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นลงนะครับขึ้นลงไม่ได้รับออเดอร์มาเป็นแบตช์ใหญ่ๆนะครับคือถ้ามีแบตช์ใหญ่ครั้งนึงเราก็อาจจะเปิดโปรดักชันไลน์อีกโปรดักชันไลน์นึงเพิ่มถ้าเกิดมีจำนวนออเดอร์ลดลงแล้วก็ปิดโปรดักชันไลน์ไป1โปรดักชันไลน์นะครับนี่คือวิธีการบริหารจัดการของโรงงานนะครับคือเพิ่มกับลดโปรดักชันไลน์นะครับเพิ่มกะลดกะนะครับอันเนี้ยเป็นการบริหารการผลิตในโรงงานนะครับแต่ว่าในภาคบริการเนี่ยลูกค้ามาเมื่อไหร่ครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะถามว่าถ้าเราบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะมีกะดึกนะบริษัทประกันชีวิตจะมีกะดึกนะเราจะมีการเขาเรียกว่าบริการลูกค้าเนี่ยช่วงประมาณ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะสมมตินะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมาะสมกับลูกค้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะสะดวกนะครับช่วงกลางวันนะครับแต่ไม่แน่นะอาจจะเก็บเป็นไอเดียให้กับบริษัทประกันลองทดลองดูก็ได้นะว่าถ้าเปิดการดึกแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกค้ามาใช้บริการในช่วงกลางคืนเพิ่มขึ้นเยอะไหมนะครับโดยปกติเนี่ยโรงงานจะรันทั้งหมด3กะนะถ้าบริษัทประกันจะรัน3กะนะผมว่าลูกค้าก็คงจะไม่มานะเพราะว่าตอนดึกๆก็คงจะไม่มีใครมาใช่ไหมครับแต่ว่าโรงงานเนี่ยมันต่างกันนะโรงงานเนี่ยเครื่องจักรซื้อมาแล้วนะจะใช้ไม่เต็มที่ก็ไม่ได้นะต้องรัน24ชั่วโมงให้มันคุ้มค่ากับราคาของเครื่องจักรนะเพราะว่าค่าเสื่อมของเครื่องจักรเนี่ยมันมูลค่าสูงมากเลยนะครับเครื่องจักรบางเครื่องเนี่ยมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะครับบางโปรดักชันไลน์นะเป็นร้อยล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียกว่าใช้เครื่องจักรไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพนะของเรียกว่าตัวเครื่องจักรเนี่ยมันไม่สูงนะครับเพราะเนี่ยโรงงานก็เลยรัน24ชั่วโมงนะครับแต่บริษัทประกันชีวิตจนถึงทุกวันเนี่ยถ้ารัน24ชั่วโมงที่ผมเห็นนะประกันชีวิตเนี่ยมีเพียงแค่ call center เท่านั้นเองนะครับ call center เอาไว้รับสายลูกค้านะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำลูกค้าอันนี้รัน24ชั่วโมงนะครับบริษัทประกันแห่งไหนที่ call center ยังไม่รัน24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันก็จะลำบากแล้วนะลำบากแล้วในการที่คุณจะแข่งขันกับคู่แข่งนะครับ
โดยส่วนใหญ่ตอนนี้คอลเซ็นเตอร์ก็รัน24ชั่วโมงทั้งนั้นน่ะนะทีนี้พอมามองย้อนนะครับว่างานบริการนะครับลูกค้าเนี่ยมาช่วงกลางวันถ้าลูกค้ามาเยอะพนักงานก็ไม่พอถ้าลูกค้ามาน้อยพนักงานก็เกินใช่ไหมครับเกิดไอเดนทาวน์เอ้าแล้วมันต่างกับโปรดักชันไลน์ยังไงโปรดักชันไลน์เนี่ยค่อนข้างจะรันคงที่ครับเช้าจำนวน 1,000 บ่ายจำนวน 1,000 นะครับผลิตเนี่ยจำนวนพอๆกันนะครับเช้ากับบ่ายนะครับแต่ของงานบริษัทประกันเนี่ยเช้าลูกค้าจะมาแบบเรียกว่า3เท่าตัวเลยนะอาจจะมา3เท่าตัวเลยแต่ว่าพอตอนบ่ายเนี่ยอาจจะหายไปเหลือประมาณสักแค่เท่าตัวนะครับก็คือเหลือแค่จำนวนน้อยนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือของบริษัทประกันเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะจ้างคนเนี่ยได้จำนวนเยอะตามวอลุ่มที่ลูกค้าเข้ามานะครับสมมติว่าลูกค้ามาตอนเช้าเนี่ย3เท่าใช่ไหมครับเราไม่สามารถจ้างพนักงานเนี่ย3เท่าตัวได้นะครับส่วนตอนบ่ายนะครับลูกค้ามาแค่1เท่าก็ไม่สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปนะครับหลังจากที่เรียกว่าลูกค้ามาแค่เท่าตัวเดียวนะครับแล้วบอกว่าลูกค้าตอนบ่ายเนี่ยมาน้อยให้พนักงานกลับบ้านในช่วงบ่ายเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของคนเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยทำอย่างไรที่จะสามารถรองรับวอลุ่ม3เท่าได้แล้วตอนบ่ายเนี่ยไอเดนไทม์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนกำลังคนนะครับการที่ให้แผนกอื่นๆนะครับเข้ามาช่วยในช่วงตอนเช้านะครับสำหรับบางแผนกที่มีลูกค้าเข้ามาจำนวนเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยในกรณีที่พนักงานเกิดไอดอลไทม์เนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นนะครับที่เขาเรียกว่าไปช่วยแผนกอื่นๆไปทำงานอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้านะครับอาจจะไปทำงานเอกสารนะครับพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของแมนพาวเวอร์ให้มันเหมาะสมกับวอลุ่มที่มันเข้ามาที่มันเขาเรียกว่าขึ้นลงๆนะครับของบริษัทประกันชีวิตนะครับอันนี้เป็นอย่างนึงที่แตกต่างกันระหว่างโรงงานแล้วก็บริษัทประกันชีวิตนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่แตกต่างกันคือเวลาที่เราทำให้เกิดดีเฟกต์ในโรงงานนะครับเวลาที่เกิดของเสียเนี่ยมันก็จะเสียเฉพาะชิ้นนั้นๆนะครับเช่นผลิตของเสีย2ชิ้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอาของเสียนั้นเนี่ยมารีเวิร์กนะครับมาซ่อมนะครับมาแก้ไขให้มันเป็นสินค้าที่สามารถที่จะขายได้นะครับสินค้าบางตัวสามารถที่จะรีเวิร์กได้แต่สินค้าบางตัวไม่สามารถรีเวิร์กได้ก็ต้องทิ้งนะครับก็ต้องทิ้งก็เป็น